ใหม่ดาวนี่ถึงจะใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มสูตรธรรมดาแต่กลิ่นเหม็นเป็นร้อยอาจตามติดตัวคุณไปถึงบ้านมาใช้ดาวนี่ใหม่จัดการได้ไม่ว่าจะกี่กลิ่นเหม็นกลับถึงบ้านก็ยังหอมสดชื่นทุกวันช่วยปกป้องร้อยกลิ่นเหม็นด้วยดาวนี่ใหม่วันที่7ธันวาคม2563นายสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยการกระทรวงการคลังเป็นประธานในการจุดธูปเทียนถวายพระรัตนตรัยเนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานแม่ทองรักพุทธาซึ่งเป็นโยมย่าของพระมหาเฮงพระมหาชีวินธรรมธีโรผู้ช่วยเลขานุการเจ้าวาดวัดมหาธาตุพระอารามหลวงที่บ้านน้ำเหล่าตำบลบ้านโคกอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีบุคคลสำคัญร่วมงานกันอย่างคับคั่งเช่นนายกฤตคงเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นายอัครเดชทองใจสดผู้สมัครนายกอบจเพชรบูรณ์นางสาวพิมพรพรพุทธิพันธ์ส.ส.พรรคพลังประชารัฐนายวิสันโคสิตานนท์ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์นายประทินนาคสำราญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสดียงนายเสกสรรนิยมเพ็งนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์และแขกผู้มีเกียรติหลายท่านทั้งนี้เจ้าภาพได้กราบนิมนต์พระศรีพัชรดมเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์มาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และหลังจากเสร็จสิ้นพิธีการแล้วนายสันติพร้อมพัฒน์ได้ขึ้นเวทีกล่าวเปิดงานหลังจากนั้นเป็นการแสดงดนตรีระเบียบบันเทิงศิลป์ซึ่งทางเจ้าภาพจัดมาให้พี่น้องประชาชนได้รับฟังและรับชมอีกด้วยที่บริเวณริมแม่น้ำป่าสักบ้านหินง่วนตำบลศิลาอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์นายนิเวศหานสมุทรรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานพิธีทำบุญสืบชะตาแม่น้ำป่าสักครั้งที่15มีนายหมวดตรีพรพงษ์ชาญชัยพัทรธากูลปลัดอาวุโสอำเภอหล่มเก่ากล่าวรายงานพร้อมด้วยนางสาวทิติรักษ์คำพารองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์หัวหน้าส่วนราชการจิตอาสาและประชาชนเข้าร่วมงานนายหมวดตรีพรพงษ์ชาญชัยพัฒนากูลปลัดอาวุโสอำเภอหล่มเก่ากล่าวว่าสืบเนื่องจากเมื่อวันที่28กันยายนปี2548เกิดอุทกภัยดินโคลนถล่มหมู่บ้านในเขตต้นน้ำป่าสักสร้างความเสียหายกับบ้านเรือนทรัพย์สินและพืชผลทางการเกษตรเป็นจำนวนมากบ้านเรือนหลายสิบหลังถูกน้ำพัดพังหายไปกับสายน้ำหลายครอบครัวต้องสิ้นเนื้อประดาตัวเคราะห์ดีที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตและประชาชนรับความช่วยเหลือจากส่วนราชการต่างๆรวมทั้งรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนด้วยการมอบเครื่องอุปโภคและบริโภคมอบเงินให้กับผู้ประสบภัยบ้านที่พังทั้งหลังรวมทั้งที่พังบางส่วนและต่อมาจังหวัดเพชรบูรณ์ได้มีการจัดสรรงบประมาณจัดหาสถานที่เพื่ออพยพราษฎรบ้านสักง่าตำบลหินโง่นและบ้านวังก้นหวดที่ปลูกบ้านอยู่ริมแม่น้ำป่าสักซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยให้เข้ามาอยู่อาศัยในพื้นที่ที่มีความปลอดภัยมากขึ้นจากนั้นในปี2549ผู้นำชุมชนทั้ง6หมู่บ้านประกอบด้วยบ้านสักง่าบ้านหินโง่นบ้านกลางบ้านวังก้นหวดบ้านอุ่มกระทาดและบ้านห้วยผักกูดได้รวมตัวกันเป็นเครือข่ายจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมธรรมชาติดินน้ำป่าใช้ชื่อว่าเครือข่ายรักต้นน้ำป่าสักมีนายศิลาม่วงงามข้าราชการบำนาญอดีตครูโรงเรียนบ้านหินง่อนเป็นประธานเครือข่ายร่วมดำเนินกิจกรรมเช่นการปลูกป่าการจัดทำฝายชะลอน้ำการปลูกหญ้าแฝกการทำขั้นบันไดดินในพื้นที่ทำการเกษตรซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนสำหรับกิจกรรมสำคัญที่ทางเครือข่ายปฏิบัติสืบเนื่องมาคือพิธีทำบุญสืบชะตาแม่น้ำป่าสักซึ่งจัดขึ้นในวันที่4ธันวาคมของทุกปีโดยจัดหมุนเวียนไปตามหมู่บ้านต่างๆทั้ง6หมู่บ้านต้นน้ำป่าสักที่เป็นเครือข่ายร่วมกันซึ่งปีนี้จัดขึ้นที่ชุมชนบ้านหินโง่นโดยเครือข่ายต้นน้ำป่าสักโรงเรียนบ้านหินโง่นองค์การบริหารส่วนตำบลศิลาเทศบาลตำบลหล่มเก่าและมูลนิธิรักป่าสักร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ5ธันวาคม2563และเป็นการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์และเห็นคุณค่าของน้ำซึ่งถือเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญที่สุดของชีวิตดังพระราชดำริที่ทรงพระราชทานไว้ว่าน้ำคือชีวิตทั้งนี้ศูนย์วิจัยและพัฒนาพอเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์ได้สับสนพันธุ์ปลาจำนวน 100,000 ตัวเพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะรวมทั้งหน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำห้วยผักกูดสนับสนุนพันธุ์กล้าไม้เพื่อนำไปปลูกในชุมชนต้นแม่น้ำป่าสักรวมทั้งการให้คำแนะนำระเบียบวิธีการในการจัดกิจกรรมจากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่16
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเทศกาลคอนเสิร์ตกลางแจ้งโต้ลมหนาว Overcoat Music Festival 2020ครั้งที่11ซึ่งจัดขึ้นที่จอลี่แลนด์ Starlight Amphitheater อำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ท่ามกลางกระแสสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จนปีนี้ทีมผู้จัดต้องงัดมาตรการคัดกรองเข้มผู้เข้าชมทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยพร้อมกำหนดให้ผู้เข้าชมคอนเสิร์ตเข้างานได้เพียงด้านเดียวเท่านั้นขณะที่บัตรเข้าชมคอนเสิร์ตจำนวน 10,000 ใบถูกจำหน่ายไปก่อนหน้านี้จนหมดเชื่อว่าจะทำให้มีเม็ดเงินสะพัดหลายล้านบาทซึ่งจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมในขณะเดียวกันผู้เข้าชมคอนเสิร์ตเทศกาลดนตรีฤดูหนาวกลับเดินทางมาร่วมงานไม่น่าครบตามจำนวนบัตรซึ่งคาดว่าเกิดจากกระแสโควิด-19 ที่พบว่ามีการระบาดเพิ่มในขณะนี้จึงทำให้คนที่ซื้อบัตรและวางแผนท่องเที่ยวเอาไว้ไม่กล้าที่จะเดินทางมาชมคอนเสิร์ตกันเป็นจำนวนมากแต่แล้วก็ตามด้านผู้จัดงานบอกว่าแม้ในปีนี้จะจำกัดบัตรผู้เข้าชมคอนเสิร์ตเพียง 10,000 ใบเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดแต่บรรยากาศภายในงานอัดแน่นไปด้วยคุณภาพกับศิลปินที่มาสร้างความสนุกสนานได้อย่างเต็มเปี่ยมพร้อมย้ำว่าในปีหน้า Overcoat ครั้งที่12จะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตาม Overcoat Music Festival 2020การแสดงคอนเสิร์ตกลางแจ้งยังคงทำให้บรรยากาศการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์กลับมาสนุกสนานคึกคักและมีสีสันโดยปีนี้มี11ศิลปินมาร่วมร้องเพลงขับกล่อมสร้างความสุขบนเวทีไปจนถึงค่อนแจ้งอาทิตู่ภพธรค็อกเทลโจอี้บอยเคลียร์ลาบานูนพาราด็อกอะตอมเขียนไขและวานิชจุนโหลานและทรีแมนดาวซึ่งศิลปินหลายวงเพิ่งจะเคยมาร่วมโชว์บนเวที Overcoat เป็นครั้งแรกส่วนสภาพอากาศของความหนาวเย็นค่อนข้างที่จะเป็นใจเมื่ออุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่10กว่าองศาเซลเซียสเท่านั้นเราต่ำถึงประมาณเท่าไหร่ครับวันนี้ผมวัดได้ถ้าเกิดดูจาก Google นะครับดูจากแอปในมือถือ10องศา10องศาอุณหภูมิเย็นมากี่วันแล้วครับจากนี้มาสัก 3-4 วันแล้วครับ10วันวันนี้ยังมีปีนี้จะมีแต่8มั้ยปีเดียวเกี่ยวกับความรักนะครับสมหวังด้านความรักนะฮะเพลงเดียวของพวกเราเลยนะครับเพลงอื่นเศร้าหมดเลยนะครับI'm not afraid.
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่โรงอาหารโรงเรียนบ้านน้ำเดือดใต้หมู่ที่6ตำบลห้วยใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์กลุ่มจิตอาสาสำนึกรักบ้านเกิดปี2จำนวนกว่า20คนได้ร่วมนำสิ่งของเครื่องใช้อุปกรณ์การเรียนผ้าห่มกันหนาวตุ๊กตาของเล่นรวมทั้งไก่ทอดพิซซ่าขนมเดินทางมาเลี้ยงอาหารกลางวันและแจกเป็นของขวัญปีใหม่รับลมหนาวให้กับเด็กๆในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลจากตัวเมืองราว35กิโลเมตรเพื่อเป็นการช่วยบรรเทาความหนาวหลังจากในห่วง 3-4 วันที่ผ่านมาในหลายพื้นที่ของจังหวัดเพชรบูรณ์มีอุณหภูมิต่ำลงกว่า 12-14 องศาซึ่งส่งผลให้ช่วงค่ำคืนมีสภาพอากาศที่หนาวเย็นโดยเฉพาะกับเด็กๆจำเป็นต้องสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายเพื่อป้องกันการเจ็บไข้ได้ป่วยในช่วงนี้จากนั้นกลุ่มจิตอาสาสำนึกรักบ้านเกิดปี2ได้ช่วยกันจัดเตรียมสิ่งของพร้อมกับนำทุนการศึกษาจำนวน46ทุนทุนละ500บาทมอบให้กับเด็กๆทุกคนพร้อมทั้งนำไก่ทอดพิซซ่าไอศกรีมและขนมจัดเลี้ยงเป็นอาหารกลางวันด้วยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยสีสันแห่งความสุขสนุกสนานเด็กๆต่างพากันดีใจจนยิ้มแก้มปริที่ได้รับประทานอาหารกลางวันมื้อพิเศษอย่างอร่อยอร่อยจนหมดเกลี้ยงสร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับผู้รับและผู้ให้เป็นอย่างดีและหนึ่งไฮไลท์สำคัญที่สร้างสีสันและเรียกเสียงหัวเราะได้อย่างสนุกสนานเป็นอย่างมากเมื่อได้มีการจัดกิจกรรมสุดเซอร์ไพรส์เพื่อแจกรางวัลพิเศษให้กับผู้ชนะด้วยการแข่งขันกินวิบากฮาเฮซึ่งผู้สนใจร่วมสนุกจะต้องผ่านด่านการแข่งขันเริ่มจากเป่าแป้งหาเหรียญกินขนมปังดื่มน้ำร้อยได้ใส่รูเข็มใช้ช้อนตักลูกปิงปองและตั้งเหรียญบนพื้นโดยที่ผู้ชนะจะได้รับเงินรางวัลพิเศษเพียงรอบละ1คนเท่านั้นซึ่งบรรยากาศการแข่งขันทุกคนต่างโชว์ความสามารถทักษะได้อย่างสูสีจนบรรดากองเชียร์ต้องช่วยกันลุ้นกันสุดเสียงเลยทีเดียวสำหรับโรงเรียนบ้านน้ำเดือดใต้มีนายสมหวังช้อนใช้เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำเดือดใต้พื้นที่ตั้งโรงเรียนห่างจากตัวเมืองเพชรบูรณ์ประมาณ35กิโลเมตรเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนทั้งสิ้น46คนมองกล้องมองกล้องหนึ่งสองเอาหน้าลูกเกือบชนะแล้วมาข้าวไปด้วยเอาพี่เจพี่เจมาสวัสดีค่ะอุ้ยดูดูใจเย็นใจเย็นสี่บ้านสวนยิงอาจารย์น้องสำนึกรักบ้านเกิดสำนึกรักเพชรบูรณ์ว่าคนละตอนไปทางนี้ค่ะลูกคนเงินคนละทุนคนละทุนว่าไปครับพี่ไม่ต้องคิดลูกไม่ต้องคิดเดี๋ยวใจเย็นรับแล้วเรียกได้ยังสีชมพูก็มีนี่นี่ชอบสีชมพูผมเอาเสื้อผ้าอีกเสื้อผ้าที่ผมอีกอันนี้ไหนผู้ปกครองอยู่ไหนI'm going to go to the hospital.
ใหม่ดาวนี่ถึงจะใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มสูตรธรรมดาและกลิ่นเหม็นเป็นร้อยอาจตามติดตัวคุณไปถึงบ้านมาใช้ดาวนี่ใหม่จัดการได้ไม่ว่าจะกี่กลิ่นเหม็นกลับถึงบ้านก็ยังหอมสดชื่นทุกวันช่วยปกป้องร้อยกลิ่นเหม็นด้วยดาวนี่ใหม่ความมืดจะกลับมาส่องสว่างอีกครั้ง Yamaha MT-03 ดีไซน์ใหมLightning. สวัสดีค่ะดิฉันนางนฤมลวรกมลปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ในวันอาทิตย์ที่20ธันวาคม2563เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่นะคะสำหรับวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่20ธันวาคม2563นี้ผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งต้องนำหลักฐานการแสดงตนไปด้วยโดยต้องเป็นบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งหากบัตรหมดอายุก็สามารถใช้ได้นะคะหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือพาสปอร์ตหรือใบขับขี่และที่สำคัญขอให้ทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยไปใช้สิทธิ์ด้วยนะคะเลือกตั้งท้องถิ่นร่วมกันใช้สิทธิ์อย่างสุจริตโปร่งใสแล้วพบกันที่หน่วยเลือกตั้งนะคะเลือกตั้งท้องถิ่นร่วมกันใช้สิทธิ์อย่างสุจริตโปร่งใส20ธันวาคม2563ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.เลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่สอบถามข้อมูลการเลือกตั้งและข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ที่สายด่วน1444ตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2563เป็นต้นไปพร้อมให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 20:30 นาทีทุกคำถามมีคำตอบทุกคำตอบเราติดตามด้วยความใส่ใจครบทุกเรื่องเลือกตั้งกับแอปพลิเคชัน Smart Vote ร่วมแจ้งเหตุทุจริตกับแอปพลิเคชันตาสับปะรดเลือกตั้งท้องถิ่นเลือกตั้งครั้งนี้ให้หมดใจจะมอบร่วมกันใช้สิทธิ์ขอเพียงแค่เธอร่วมมือกันอย่างทุจริตโปร่งใสร่วมส่งเสริมโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง